านหนึ่งนี้การใช้ไลน์ใช้แหมมันจะรวดเร็วเกินไปมันเธอลืมนึกถึงว่าในโลกนี้ยังมีคนผู้สูงอายุยังอยู่ยังไม่ก้าวไกลที่จะใช้ทันทีหรือว่าโซเชียลเขาเรียกอะไรนะโซเชียลไหมมีเดียโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นครูก็เพ่งแล้วที่มีครูนิดเดียวในจอในหน้านี่คือเรื่องที่ครูจะต้องโฮมดูพวกท่านผู้ประสานงานที่เก่าที่ฉันเองค่ะเป็นคนประสานงานค่ะเป็นคนประสานงานใช่ค่ะคือผมว่าก็มีการพลาดอยู่สองอย่างเท่าที่เป็นความรู้สึกของครูนะไม่ใช่ความรู้สึกก็เลยเป็นสิ่งที่ครูอยากจะระบายให้ทราบอ้าวจบเรื่องคงรวมแล้วก็ทีนี้มาเรื่องของเราที่ไอ้คงรวมเป็นภาษาโบราณเป็นภาษามีสมัยก่อนครูเข้าสอนเด็กนักเรียนทางโรงเรียนทางก็บอกว่าต้องมีเวลาไปพูดกับนักเรียนปรับความรู้ปรับพฤติกรรมอะไรนักเรียนให้เรียบร้อยสัก5นาที10นาทีอันนั้นเป็นการโฮมรูมคราวนี้ภาษานั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้ยังใช้กันตั้งแต่2508ที่เริ่มใช้นะตัวนี้เป็นครูมา2508จนกระทั่งมาถึง2540เออเอาพวกเราประเด็นที่มาติดตามอยากจะดูนั่นนะให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ถามอยากจะรู้ว่ามีอะไรยังไงตอบเท่าที่ทำได้ให้ถามได้ตอบไม่มีกั๊กตอบได้ตอบเลยนะเอาสดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าหลังจากคุณลุงไปเนี่ยว่าไงว่าไงจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ทางของเรือนจำปตท.กรุงเทพนะคะอาจารย์แล้วก็ปตท.ได้ทำร่วมกันค่ะไอ้ปตท.นี่คือข่าววิจัยสถาบันการวิจัยชาติเป็นคนสนับสนุนเงินให้ทางปตท.ค่ะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภัตตกรรมสิงห์ทอแต่ว่าเราเนี่ยเฉพาะเจาะจงเป็นที่ผ้าขาวม้าค่ะอาจารย์ผ้าขาวม้าแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยในการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะต้องมีการทำอัตลักษณ์กับชุมชนมีการค้นหาอัตลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเราจะเน้นในเรื่องของสีนั่นเองในการทำผ้าขาวม้าแต่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่เราพาผู้สื่อข่าวนะคะมาเหมือนเป็นรถโชว์ของชื่อรถโชว์สิคะเหมือนเป็นมาทำความรู้จักกับจังหวัดราชบุรีว่ามีต้นทุนทำว่าทำอะไรบ้างมีแปดชาติพันธุ์7ชาติพันธุ์ที่ทำเกี่ยวกับกรรมแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์วันที่22นะคะ16จะมีงานวิจัยแห่งชาติเราก็จะนำผลผลิตจากโครงการที่ทำทีมได้ทำเนี่ยไปนำเสนอที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะในงานวิจัยแห่งชาติทีนี้ก็เลยอยากให้ทางน้องๆผู้สื่อข่าวจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วก็ในเรื่องของผ้าทอซึ่งจริงๆแล้วเรามีหลายไม่ได้เฉพาะแต่ผ้าขาวม้านะคะแต่ว่าโครงการนี้เราทำแต่ผ้าขาวม้าแต่ว่าทั้งนั้นก็ควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยแล้วก็หนึ่งในที่ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาที่จิปาถะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นผ้าชนิดอื่นๆของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่หัวเขาจีนค่ะเมื่อเช้าไปวัดขนอนมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผ้าของมอญของทางหนองโพอะไรให้ดูค่ะก็เลยมาดูที่นี่เพราะที่นี่ก็จะมีเก็บไว้ผ้าของทางโพธารามใช่ไหมคะที่ท่านคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่สำหรับวชสสวช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 สภาวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้เกียรติบอกว่าที่นี่พลาดไม่ได้ต้องมา
ก็นี่คืออันดับหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณแต่ส่วนที่จะพูดก่อนพูดเนื้อหาก็อยากจะแนะนำว่าผู้สูงอายุที่มาร่วมรอต้อนรับพวกเราเนี่ยที่มาร่วมทั้งที่ท่านก็เดินก็ย่องมาแจ้งนะเพิ่งปลุกออกมาจากที่หลับที่นอนตั้งแต่7โมงหรือ8โมงเช้าท่านเป็นผู้รวบคิดร่วมอ่านรวบสร้างจิตปาถะเป็นที่รวบรวมซากของวัฒนธรรมเอาไว้ที่นี่ท่านผู้นั้นคือท่านว่าที่ร้อยตรีเพิ่มสุขมาราพงศ์เมื่อผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะพวกเราพวกผู้สื่อข่าวจริงๆอ่ะไม่ปกมือให้ไม่มีปัญหานะท่านอายุ87แล้วเริ่ม87ท่านก็สามมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านปรบมือให้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะสักนิดหนึ่งมันก็จะทำให้ท่านสดชื่นขึ้นอีกเยอะขอรู้ว่าก็ได้ก็กราบสวัสดีท่านนะครับอันนี้ผมขอโทษเสร็จแล้วผมออกไปได้ไหมส่วนผมเองก็อาจารย์ดาวก็คงจะเคยรู้จักมาคุยมานานแล้วนะเอาคราวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราต้องการให้มีคำถามอยากจะรู้อะไรหรือยังไงก็ให้ว่ามาถามมาถึงจะตรงประเด็นเราก่อตั้งมาสักกี่ปีแล้วคะแล้วมีการรวบรวมพวกผ้าอะไรยังไงบ้างคะเราก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มสร้างอาคารหลังแรกเริ่มสร้างนะ2545ตกแต่งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี2547แล้วเริ่มเปิดให้เข้าดูก็อย่างเป็นทางการก็2548มาโดยผู้สูงอายุรวมตัวต่อการดีของชุมชนที่นี่ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนของชาวล้านนาที่ได้โยกย้ายเคลื่อนย้ายมาจากเมืองเชียงแสนดั้งเดิมเมื่อพ.ศ.2347โดยรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ท่านโปรดเกล้าให้หลังจากที่ท่านส่งกองทหารไปตีทัพไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนในปีนั้น2340เสร็จแล้วให้เผาเมืองเชียงแสนทิ้งพวกชาวเมืองสิงห์ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองก็ไม่มีที่อยู่เพราะเผาบ้านหมดเลยก็เลยเป็นหน้าที่ของทหาร5เมืองแบ่งกันแบ่งคน23,000คนให้แต่ละเมืองรับผิดชอบพาไปอยู่เมืองนี้อย่างเช่นพาไปอยู่หลวงพระบางได้แก่เจ้าอนุเมืองเมืองกันพาไปพาไปอยู่เมืองเชียงใหม่
่ายๆก็สร้างปีปาถะเพื่อเป็นที่รวบรวมสิ่งที่เป็นตัวแทนของวัตถุหรือซากของศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาอย่างเช่นการหากินทำหากินการฟ้อนการลำแต่ที่สำคัญคือการทอผ้าการทอผ้าที่มีชื่อเสียงของชาวล้านนาที่เมืองเกษตรที่นำมาอยู่ที่ราชบุรีก็ได้แก่ผ้าสิ้นตีจกผ้าสิ้นตีจกเหล่านั้นเราได้นำมาไว้ในอาคารหลังนี้แล้วโดยเฉพาะห้องที่ท่านนั่งอยู่เต็มไปด้วยผ้าจกผ้าสิ้นตีจกในตู้ทั้งหลายแหล่และที่โชว์ให้เห็นทั้งสิ้นเก่าและสิ้นของใหม่อยู่นี่ทั้งหมดนั่นเป็นศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนนั่นเป็นของบรรพชนนะก็เราเริ่มรื้อฟื้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2523ในขณะที่มีผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็ยังพอได้อยู่แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายลูกหลานยังไม่รู้จักผ้าจนกระทั่งครูจะนั่งนั่งดีกว่าผ้าจะไหนการแกชอบการยืนบรรยายโอเคค่ะหนูเป็นห่วงเพราะว่ายืนบรรยายเนี่ยกระเพาะหรือลำไส้หลอดเสียมันตรงแล้วก็มันบางลมมันดันลมค่ะแล้วเสียงดีค่ะแต่ท่านนั่งคดงอค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ถึงไหนตอนไหนค่ะต่อผ้าค่ะต่อผ้ารื้อฟื้นมาตั้งแต่ปี23ค่ะ23เริ่มรื้อฟื้น23แล้วก็ยังมีญาติยายบางครอบครัวก็ทอผ้าสิ้นติดจบอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วชาวไทยอยู่นกที่อยู่ราชบุรีไม่ค่อยรู้จักผ้าสิ้นติดจบว่ามันสวยอย่างไรต่อยังไงผ้าสิ้นเหล่านั้นอยู่ในหีบในบ้านโบราณตกหลุมกัดในสับแพะครูได้เอามาไว้ในที่ชักตู้ทั้งหมดแม้แต่ผ้าขม้าผ้าขม้าที่เป็นของเก่าทนสีจริงๆแล้วก็คือใช้สีแดงแต่จะปักหรือจกสร้างลวดลายบนผืนผ้าขม้าแม้แต่ผ้าขม้ายัง